วัสดีครับผมณศรผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์ครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมจึงต้องสอนแบบระบบโคชชิ่งเป็นรายบุคคลโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีตาร์อยากจะเริ่มต้นเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองอย่างจริงจังพอเริ่มลงมือหาข้อมูลในการฝึกด้วยตัวเองแล้วก็มีความไม่มั่นใจว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงไหนหลังยังไงให้ถูกต้องที่สุดพอหาคลิปสอนที่ว่าโอเคแล้วพอทำตามก็ทำตามไม่ได้รู้สึกติดขัดรู้สึกยากไปหมดยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกท้อไปต่อไม่ได้ทำยังไงดีจนกลายเป็นคำถามที่ถามตัวเองวนซ้ำๆเป็นลูปโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยเลยนะครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะการหาข้อมูลด้วยตัวเองมันจำเป็นต้องอาศัยเวลากว่าเราจะได้ข้อมูลที่ตรงโจทย์กับความต้องการจนทำให้เสียเวลาของความตั้งใจไปโดยเปล่าประโยชน์กว่าจะหาแนวทางการเริ่มต้นได้ก็ทำเอาให้ไม่มีกระใจในการฝึกอีกต่อไปแล้วฟังอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยนะครับผมณศรผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์ด้วยระบบโคชชิ่งผมมีหน้าที่หลักก็คือคอยให้คำปรึกษาแนะนำการฝึกเล่นกีตาร์แบบรายบุคคลและพัฒนาหลักสูตรการสอนเป็นลำดับอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดเอาหลักการเรียนการสอนแบบสเต็ปบายสเต็ปตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์สู่ฟิงเกอร์สไตล์โดยจัดเรียงเนื้อหาสำคัญเป็น10บทหลักแบบครอบคลุมแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาแบบฝึกแยกย่อยสำหรับใช้ฝึกสร้างทักษะจากง่ายไปหายากส่วนสำคัญก็คือระบบการสอนที่เป็นรูปแบบโคชชิ่งที่คอยให้คำแนะนำเป็นไกด์ไลน์ว่าผู้เรียนจะต้องเริ่มต้นการฝึกยังไงจนสามารถนำเอาความเข้าใจไปฝึกสร้างทักษะเพื่อดึงเอาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามหลักของจุดประสงค์ในแบบฝึกของแต่ละบทโดยรูปแบบการสอนจะมีการประเมินทักษะผู้เรียนจากการตรวจการบ้านเพื่อให้เข้าถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการส่งการบ้านก็จะช่วยให้นักสอนได้เข้าถึงทักษะของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและได้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฝึกของแต่ละคนอย่างละเอียดซึ่งปัญหาต่างๆจะมีปัจจัยและสาเหตุที่แตกต่างกันยกตัวอย่างการฝึกของบทที่1ผลจากการตรวจการบ้านเห็นว่าผู้เรียนดีดไม่ตรงจังหวะผมก็จะมีจุดที่จะสังเกตในส่วนที่เป็นสาเหตุเช่นจุดที่1ผู้เรียนขาดการแสดงทักษะการตบจับจังหวะจากการฟังหรือจุดที่2ผู้เรียนขาดทักษะในเรื่องของการนับจังหวะหรือจุดที่3ผู้เรียนอาจจะแยกประสาทการฟังกับการดีดยังไม่ถนัดชินยังฝึกน้อยอยู่หรือในจุดที่4ผู้เรียนจับประคองปิ๊กไม่ถูกวิธีเป็นเบื้องต้นจากการตรวจการบ้านก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนขาดทักษะใดที่เป็นตัวเลือกจากตัวอย่างก่อนหน้าก็จะทำการชี้เป้าแล้วให้คำแนะนำวิธีการฝึกเสริมสร้างทักษะในส่วนนั้นๆแล้วนำเอาคำแนะนำไปฝึกซ้อมเพื่อทำการบ้านส่งในครั้งต่อไปจนสามารถสร้างทักษะได้อย่างครบถ้วนตามจุดประสงค์เป็นเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเอาความมั่นใจในการฝึกไปฝึกเพิ่มต่อยอดทักษะที่ฝึกให้เกิดความชำนาญในอนาคตต่อไปตัวอย่างบทที่2การฝึกเพิ่มกำลังนิ้วด้วยโครมาติกสเกลบทนี้จะเน้นการฝึกสร้างทักษะเพิ่มกำลังนิ้วของมือซ้ายแยกประสาทสัมผัสนิ้วมือซ้ายแต่ละนิ้วให้เราสามารถควบคุมคอนโทรลนิ้วได้อย่างเป็นอิสระ การส่งการบ้านก็จะช่วยให้เห็นทักษะของผู้เรียนและได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยที่เกิดจากการฝึกทั้งถูกและผิดซึ่งจุดเด่นจะเป็นส่วนที่ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีมาอยู่แล้วอย่างเช่นผู้เรียนวางตำแหน่งนิ้วได้ดีถูกต้องตามจุดประสงค์และมีกำลังนิ้วที่ดีมีความคล่องแคล่วมีความมั่นใจในการกดแล้วก็มีความไหลลื่นในการเปลี่ยนตำแหน่งควบคุมความสม่ำเสมอของจังหวะได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดก็จะช่วยให้เห็นศักยภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนรายบุคคลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อยอดทักษะได้อย่างก้าว
กระโดดต่อไปได้อีกในอนาคตในส่วนของจุดด้อยคือส่วนที่จะต้องปรับแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการฝึกรวมทั้งการสร้างนิสัยในการฝึกที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมั่นใจในการฝึกพัฒนาทักษะและต่อยอดไปสู่การดึงเอาศักยภาพที่มีออกมาได้สูงสุดจนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างมาแค่2บทเรียนแรกนะครับการฝึกแต่ละบทเรียนก็จะมีหลากหลายรูปแบบการส่งการบ้านก็จะมีการให้เล่นกับเมโทรนอมแล้วก็แบ็คกิ้งแท็กเพื่อให้ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับการฝึกและคุ้นชินกับการเล่นร่วมกับดนตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของบทที่3ก็จะเป็นในเรื่องของสเกลบทที่4ก็จะเป็นในส่วนของจังหวะริทึมที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างสามารถนำเอาไปเล่นได้อย่างครอบคลุมบทที่5ก็จะเป็นในส่วนของสเกลโหมดริทึมซึ่งนำเอาพื้นฐานจากบทที่1ถึงบทที่4นะมารวมกันเป็นบทที่5เพื่อประเมินทักษะต่อยอดไปสู่บทที่6ที่เป็นสตัมมิ่งแพทเทิร์นบทที่7เป็นการฝึกแกะโซโล่สร้างประสบการณ์แล้วก็ทักษะการฝึกเล่นโซโล่ส่วนบทที่8ก็จะเป็นฟิงเกอร์พิกกิ้งก็จะนำเอาพื้นฐานจากบทที่6แล้วก็บทที่7เนี่ยมารวมกันบทที่9ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นกีตาร์บรรเลงเป็นฟิงเกอร์สไตล์และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นฟิงเกอร์สไตล์จากเพลงที่หลากหลายเป็นร้อยๆบทเพลงส่วนบทที่10ก็จะเป็นในส่วนของการฝึกแกะฟิงเกอร์สไตล์จากแท็บและปรับความเข้าใจสร้างความเข้าใจนำเอาประสบการณ์มาเรียบเรียงเพลงที่ชื่นชอบให้เป็นฟิงเกอร์สไตล์ในแนวของตัวเองหลักสูตรด้วยระบบโคชชิ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนในการฝึกที่เป็นแพทเทิร์นของตัวเองและพัฒนาต่อยอดทักษะได้อย่างมีเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเสียเวลาด้วยตัวเองอีกต่อไปหลักสูตรที่ได้ความคุ้มค่าตอบโจทย์การฝึกที่จริงจังอย่างจริงใจถ้าสนใจก็มาพบกันในคลาสข้อมูลจากด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะฮะ